สวัสดีครับก็พวกเรามาจากสาขาจิตกรรมจากชั้นปีที่5เนาะใช่จากคณะวิจิตรศิลป์ครับผมก็วันนี้เราก็จะมานานแนะนำสาขาจิตกรรมมีทั้งหมด5ปีนะคะส่วนพี่ชื่อว่าฟูครับส่วนพี่นะคะพี่ชื่อว่ากุ้งนางค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจของคณะเราได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยข้างล่างนี่เลยค่ะส่วนหลักสูตรของสาขาเรา5ปีสาขาจิตกรรมก็จะเกี่ยวกับเน้นเรื่องการศึกษาองค์ความรู้แล้วก็ทักษะความคิดสร้างสรรค์ในโลกยุคปัจจุบันโดยมีบริบทในด้านวัฒนธรรมเป็นกรอบมีคุณภาพตามมาตรฐานโลกสากลให้เหมือนร่วมสมัยเนาะใช่ร่วมสมัยมากขึ้นแล้วทั้ง5ปีนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่ภูทั้ง5ปีหรอปีแรกเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานนะพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีสีบ้างการ drawing บ้างแล้วก็การใช้สีพวกสีน้ำมันสีอะคริลิกสีน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกเป็น still life ค่ะ still life ก็คือพวกหุ่นนิ่งค่ะพวกหุ่นนิ่งก็จะมีการแบบจัดหุ่นนิ่งการวาดรูปหุ่นนิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะแบบแล้วก็จะมีแบบหุ่นนิ่งแบบสร้างสรรค์ว่าหุ่นนิ่งสามารถไปทำในอะไรได้บ้างค่ะแล้วปีสองล่ะคะปีสองก็ยังเน้นในเรื่องของพื้นฐานอยู่แต่ว่าก็จะเจาะลึกในเรื่องของแต่ละเรื่องอย่างเช่นมีการสอนหลักสูตรที่เขาเรียกว่าอะไรการเพ้นฟิกเกอร์การไปเขียนแลนด์สเคปแล้วก็จะมีตัวดออิ้งที่พัฒนาต่อมาจากตัวแรกที่เราเรียนไปก็จะเป็นเจาะลึกเข้าไปแอดวานซ์ขึ้นเป็นอะคาเดมิกดออิ้งมากขึ้นแล้วก็จะมีตัวสร้างสรรค์ที่เรียกว่าคอมโพสิชันแล้วส่วนชั้นปีที่3ล่ะคะส่วนชั้นปีที่3ก็จะเริ่มเจาะลึกเข้าเทคนิคเฉพาะทางของเราหรือว่าอินดิวิดัวเพนติ้งซึ่งนักศึกษาเราอ่ะสามารถเลือกอาจารย์ตามความถนัดของเราได้เลยสมมติอาจารย์เขาถนัดเพ้นท์เงี้ยเราอยากเรียนอยากเก่งเพ้นท์เราก็เลือกอาจารย์คนนี้อย่างเงี้ยเพ้นเก่งเป็นแนวไหนก็จะมีเป็นพวกเท็กเจอร์ฟิกเกอร์ต่างๆใช่เราก็เลือกตามความถนัดที่เราอยากจะเรียนกับอาจารย์คนนั้นให้เพื่อให้งานเรามันพัฒนาให้มีคุณภาพที่สุดใช่ไหมใช่แล้วส่วนชั้นปีที่4เหรอคะเน้นเหมือนลึกเข้าไปอีกเกี่ยวกับเฉพาะคนเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดเทคนิคแล้วก็จะมีพวกวิชาเสริมเอกเลือกตัวโทเราจะเลือกเรียนอะไรเพิ่มเติมได้บ้างอย่างเช่น abstract painting แล้วก็มีพวก environment จะเรียนเกี่ยวกับพวก land art ก็คือศิลปะเกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยใช่ครับในส่วนของชั้นปีที่5ล่ะชั้นปีที่5ก็จะมีเป็นทางเป็นของ thesis เนาะเป็นของ thesis และ PT thesis เนาะก็อย่างแรกเลยยังไงเทอมแรกเนี่ยเราก็ยังเรียนกันอยู่ยังเรียนกันอยู่ในเทอมแรกก็จะเป็น pre thesis นะเหมือนเราต้องเป็นหาหัวข้อเสนอหัวข้อไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเราว่าเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราสนใจทางไหนก็จะมีแบบการลั่งสเก็ตเสนอสเก็ตให้เขาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งสเก็ตนี่สำคัญมากครับน้องๆนะใช่สำคัญมากเพราะว่าจะได้ไปตัวต่อไปในของ T4 ที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ไม่ต้องเครียดนะชิวๆครับก็สนุกสนุกกันไปครับแล้วก็จะมีตัวเสริมขึ้นมาเนาะก็จะมีพวกสัมมนาใช่มีสัมมนาก็คือได้พูดคุยกันในเรื่องของศิลปะได้ฝึกพูดคุยกันเนาะแล้วก็มีอีกชั้นนึงในชั้นปีที่5ก็คือการจัดการนิทรรศการค่ะก็จะให้น้องๆฝึกการเป็นคิวเรเตอร์ใช่แล้วก็ฝึกจัดเอ็กซิบิชันได้ทำเว็บไซต์ของตัวเองได้ทำพอร์ตโฟลิโอซึ่งไอพอร์ตโฟลิโอเนี่ยสำคัญมากตอนที่เราเรียนจบเราสามารถไปยื่นส่งให้แกลเลอรี่ได้เหมือนการสมัครงานนะครับจบการศึกษาไปแล้วอาชีพที่สามารถประกอบได้ล่ะคะก็หลักๆเลยเป็นศิลปินส่วนใหญ่เนาะครูผู้สอนทางด้านศิลปะเปิดเป็นอะคาเดมิกของตัวเองก็คือเปิดสอนเป็นของตัวเองทำอาชีพอิสระก็อย่างเช่นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นพนักงานของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะครับหรือว่าจะเป็นคิวเรเตอร์ก็ได้คัดสรรผลงานแล้วสาขานี้เหมาะกับใครคะเหมาะกับน้องๆแบบไหนใช่เหมาะกับน้องๆแบบไหนเหมาะกับคนที่สนใจในเรื่องของศิลปะและการใช้สีใช่การใช้สีการวาดรูปชอบทำงานแบบเป็นสตูดิโอใช่เป็นสตูดิโอสนุกสนุกกันสำหรับน้องๆคนไหนที่สนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็อย่างแรกเลยต้องมีพื้นฐานการ drawing หรือการใช้สีอยู่แล้วแหละเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีนะที่สนใจศิลปะถ้าสนใจก็เตรียมพอร์ตฟิลิโอไว้เลยใช่เตรียมพอร์ตไว้แล้วก็มายื่นสมัครคะแนนของ TCAT ตามดูจากปีก่อนๆได้เลยค่ะถ้าน้องๆมีคำถามอะไรเกี่ยวกับสาขาของเราก็สามารถพิมพ์ไว้ในตรงคอมเมนต์ได้เลยใช่ไหมพี่ใช่เดี๋ยวพวกพี่ๆจะมาตอบเองว่าต้องเป็นยังไงเดี๋ยวว่าทำแบบไหนเรียนแบบไหนอะไรยังไงอ่ะถ้าสนใจก็คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวพี่จะกลับมาตอบเองค่ะ
แล้วสุดท้ายสามารถติดตามสาขาของเราได้ตามลิงข้างล่างเลยนะพี่นะข้างล่างเลยจ้าสำหรับวันนี้สาขาของเราสาขาจิตรกรรมนะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ